กลับเข้าสู่แอดนิวส์ข่าวภาคเช้าของเราครับช่วงนี้ในช่วง Talk About นะครับเรามีเรื่องราวดีๆนะครับเกร็ดในโซเชียลเกี่ยวกับ BKK Lifestyle จะเป็นอะไรแขกมาอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับแนะนำตัวกันก่อนเลยนะครับชื่ออะไรเรียนที่ไหนอะไรอย่างนี้ครับอายุเท่าไหร่ก็ชื่อไมเคิลครับผมหรือว่าเรียกสั้นๆแม็กก็ได้ครับอยู่คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาปี3ครับผมที่ธรรมศาสตร์ครับนะฮะก็ครับเพิ่งจะบอกว่าเป็นนักศึกษาอยู่เลยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครับในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์คก็คือแอคเคาท์ที่ชื่อว่า BKK Lifestyle ครับผมใช่มั้ยอยากจะให้เล่านิดนึงแล้วกันครับว่านะครับจุดเริ่มต้นการทำงานเป็นไงบ้างครับเป็นเรื่องราวอะไรแอคเคาท์เนี่ยครับเริ่มต้นมาจากที่เป็นคนแบบชอบแชร์อะไรเงี้ยครับเวลาแบบไปเที่ยวที่ไหนสวยๆหรือว่าไปทานอะไรอร่อยๆอะไรเงี้ยก็จะชอบแบบแชร์ให้เพื่อนๆหรือว่าแบบคนในครอบครัวอะไรเงี้ยครับคือเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนนะฮะแล้วเราก็มาสร้างแอคเคาท์ตัวนี้ใช่ครับแล้วจริงๆเรามีแอคเคาท์ส่วนตัวของเราไหมครับหมายถึงส่วนใหญ่คนปกติมี Twitter เขาก็จะมีแบบอย่างผมก็ชื่อเจพัศวัตรอะไรเงี้ยอย่างของเนก็อาจจะเป็นก็มีแต่ของเนเป็นทั้งทำงานและชีวิตจริงอยู่ในตัวเดียวกันอ่าเงี้ยอย่างนี้มันแยกกันไหมครับของผมแยกกันครับผมของจริงๆก็จะใช้แอคเคาท์ @mac พันพิสุทธิ์อ๋อครับส่วนอันนี้เป็นของตัวเองที่สร้างขึ้นมาใช่ครับสร้างขึ้นมาเพื่อจะอยากจะรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรออกมาแชร์ในสังคมส่วนใหญ่ใช่ครับแชร์ในสังคมเรื่องราวดีๆอะไรเงี้ยครับที่อยากให้คนอื่นแบบรู้จากเราอะไรเงี้ยครับผมครับแล้วพวกข้อมูลแบบไหนครับที่แม็กจะนำมาโพสต์กับตัว BKK Lifestyle เนี่ยครับอันดับแรกเลยก็ที่ทวิตบ่อยๆก็จะเป็นพวกข่าวสารบ้านเมืองที่คนในกรุงเทพเราควรจะรู้ครับแบบครับผมคือวันนึงมันมีข่าวเยอะมากซึ่งแบบมันก็จะมีทวิตของแบบPost Today อะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับแบบช่อง3อะไรอย่างนี้แต่เราแบบเป็นข่าวที่แบบคุณควรจะรู้นะแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมก็คือเราไปกรองเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครจากสื่อต่างๆเอามาเสนอที่ของเราจริงครับมาเป็นภาษาเราอะไรเงี้ยครับอ๋อครับผมแล้วบางทีแบบเวลาผ่านไปไหนแบบรถติดอะไรอย่างเงี้ยครับทางนี้ก็บอกด้วยมาใช่ครับเราก็จะแบบอัพแบบทันท่วงทีมากกว่าเพราะว่า Twitter มันค่อนข้างที่จะสื่อสารได้ค่อนข้างรวดเร็วมากกว่าก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง Twitter account หนึ่งที่คนกรุงเทพก็ต้องทวิตตามกันเลยทีเดียวนะจะได้รู้ข่าวสารโดยทั่วไปนะครับแล้วทำไมถึงใช้ชื่อนี้ล่ะครับ BKK Lifestyle มาจากอะไรครับคิดว่าแบบเราใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาแบบผ่านไปไหนหรือว่าพบเจออะไรมันจะสะดวกต่อการอัปเดตแบบแชร์กันอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ส่วนมากคนกรุงเทพก็จะเป็นแบบคนที่ค่อนข้างเชื่อใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คครับก็จะได้มาร่วมแชร์กันบางคนแบบทวิตแอดมาน่าสนใจก็จะรีทวิตแบ่งปันต่อไปแบ่งปันต่อไปครับผมจริงๆโซเชียลเน็ตเวิร์คมันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทุกคนก็ว่าได้นะที่เป็นไลฟ์สไตล์ในเมืองนะฮะแล้วอย่างตัวเรานี่ครับนอกจากเป็นนักศึกษาเป็นแอดมินของตัวนี้แล้วเนี่ยนะฮะมีอาชีพหลักอื่นๆอีกนะก็มีเป็นดีเจอะครับผมเป็นดีเจอยู่เป็นดีเจครับอยู่ที่ไหนบอกได้นะก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทำที่ไหนมากก็ทำที่แค่ที่เอเซครับอ๋อเจสันครับนึกว่าเป็นอยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนกันนะกุ๊กกุ๊กกุ๊กอะไรพวกนั้นอันนั้นแคมป์ฟอกเลยนะครับนะฮะอีกคนอาจจะเป็นอีกคนแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าเท่าไหร่นะฮะแสดงว่าดูบ่อยนะครับอันนี้ล็อกอินชื่ออะไรครับรู้จักบ้างรู้จักบ้างนะฮะแล้วคิดว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีส่วนช่วยให้เราเป็นที่รู้จักมากแค่ไหนมีใครรู้ไหมว่าแม็กเป็นคนทำแอคเคาท์นี้ขึ้นมาบอกใครไหมครับหรือว่ามีคนรู้ไหมหรือว่าเขารู้เองไหมอะไรเงี้ยส่วนมากคนจะไม่ค่อยรู้ครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ทวิตว่าแบบทวิตหน้าหรือว่าชื่อลงอะไรเงี้ยแต่ว่าจะเขียนไว้ในแบบโปรไฟล์ของ Twitter เล็กๆว่าแบบ by @mac พันธมิตรสุดอะไรเงี้ยครับบางคนมีก็เข้ามาตามเข้ามาดูมาทักทายกันอะไรเงี้ยก็ตามกลับไปทักในส่วนของส่วนตัวอยู่ด้วยครับผมเนี่ยแบบนี้เป็นแอดมินทั้งทีนี้นะครับต้องถือว่าเป็นคนที่ professional ในส่วนของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะดังนั้นมีอะไรอยากจะแนะนำคนที่กำลังมาเริ่มใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างไหมฮะผมว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กมันก็เหมือนอย่างอื่นนะครับคือมันมี2ด้านทางด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกใช้ในทางไหนถ้าใช้ในทางที่ดีมันอาจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นแบบคนอื่นจะได้รับรู้ข่าวสารหรือว่าเรื่องราวดีๆข้อมูลดีๆจากเราครับผมแต่ว่าถ้าใช้ในทางที่แบบด้านลบก็คนอื่นก็จะเห็นเราในด้านลบอันนี้มันก็จะดูไม่ดีครับจริงๆหลายคนเอาตัวตนไปฝากไว้ในความเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเหมือนกันนะพี่เจหรือบางคนก็สร้างตัวตนใหม่
ขึ้นในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีเหมือนกันนะอาจจะเป็นซุปตาร์นะฮะในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็อยู่ดีก็สร้างขึ้นมานะครับแต่อันนี้ก็คือทำเพื่อส่วนรวมนะฮะโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยนะครับกระจายข่าวสารซึ่งจริงแล้วเป็นนักศึกษาอยู่จริงก็ต้องมีเวลาต้องไปเรียนไปตั้งใจเรียนแถมมีอาชีพอื่นอีกด้วยนะฮะแต่นี่คือการแบ่งเวลาในส่วนหนึ่งมาช่วยกันทวิตนะฮะกับสิ่งดีๆในเรื่องราวของคนกรุงเทพนะฮะฝากหน่อยละกันนะครับกับ Twitter account นี้ครับก็ follow ได้ครับที่ @bkklifestyle เลยครับผมครับผมที่ขึ้นอยู่ด้านล่างครับครับอันนี้ Twitter อย่างเดียวเลยครับมี Facebook มั้ยฮะหรือว่าสร้างเพจมี Facebook บ้างครับแต่ว่าไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่ครับคือจะมีเป็นเว็บไซต์ครับคือมีคนที่เขา follow เขาติดต่อว่าแบบจะให้ทำเว็บไซต์อะไรเงี้ยแล้วก็คุยถึงในเรื่องผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับให้เขียนโครงร่างมาอะไรเงี้ยก็ยาวแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลาเริ่มทำแบบจริงจังเลยครับผมคือแบบจะกลายเป็นแบบจริงจังมากๆเลยใช่ครับแบบมากๆเลยครับผมนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลกันนะฮะเราจะรู้จักหน้าค่าตาเผื่อบางคนหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วก็ตาม BKK Lifestyle อยู่เอ้ยอยากจะเห็นว่าหน้าตาแม็กเป็นยังไงนะครับกับคนที่สร้างอะไรดีๆบนโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเชื่อว่าเดี๋ยวหลายคนที่ดูรายการนะครับอาจจะไปตามเพิ่มเติมขึ้นหรือบางคนอาจจะรู้เรื่องของ BKK Lifestyle เนี่ยผมจะตามเพิ่มด้วยเหมือนกันเหมือนกันจะได้รู้ว่าเอ๊ะรถติดตรงไหนอะไรอร่อยนะครับชอบมากครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพี่เจนะฮะน้องแจมของเราสาวสวยนะครับช่วงนี้เนเจนะครับผมช่วงหน้าแจมนะถูกต้องจะมีเรื่องราวของการใช้บัตรเครดิตใช้อย่างไรให้คุ้มค่าใช้อย่างไรให้เราไม่เป็นหนี้บัตรเครดิตนะครับใช่แล้วนะครับกับช่วง Teen Investor เดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเสื้อผ้าสวยๆจาก Levi's นะฮะแม่เกือบลืมเลยนะครับใช่ครับผมนะเจอกับเรา2คนเนเจได้ใหม่ครับกับ New @new ข่าวภาคช้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ